อนนี้นะครับทางด้านของฝ่ายค้านนะครับและก็รวมไปถึงเครือข่ายนั้นได้ออกมาโจมตีนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลครับว่ามีผลเสียมากกว่าผลดีและก็มีการทุจริตที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับโครงการรับจำนำข้าวขณะเดียวกันนะครับบางฝ่ายนั้นก็ออกมากล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชาวนานั้นบอกว่าเป็นนโยบายที่ดีและก็ผลประโยชน์นั้นตกถึงมือชาวนาโดยตรงนะครับวันนี้เราจะไปสอบถามข้อมูลจากคุณบรรจงตั้งจิตวัฒนากูลอุปนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรเกี่ยวกับนโยบายของโครงการรับจำนำข้าวครับสวัสดีครับคุณบรรจงครับสวัสดีครับคุณเอกวรันครับครับผมครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับต้องกราบเรียนถามคุณบรรจงก่อนนะครับว่าปัญหานะครับในการรับจำนำข้าวนาปรังรอบที่2หรือว่าเป็นการรับจำนำในรอบที่3ในปีนี้นะครับตอนนี้มันมีปัญหาอะไรบ้างครับคืออย่างนี้ครับในนโยบายของรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะได้มีการช่วยเหลือเกษตรกรปีละ2รอบก็คือนาปัง1ครั้งนาปี1ครั้งครับแต่เป็นที่ทราบกันดีว่าปีนี้เกิดอุทกภัยในประเทศไทยจำนวนมากกว่า10จังหวัดปัญหาจึงได้เกิดขึ้นเกษตรกรในรอบแรกเนี่ยไม่ได้ผลผลิตในการเก็บเกี่ยวหรือว่าได้เล็กน้อยก็จึงทำนาปังก็มาเก็บเกี่ยวช่วงมีนาครับพอมีนาเก็บเกี่ยวกุมภามีนาเพราะว่าเขาปักดำเปลือกพืชฉีดกาหลังน้ำท่วมก็มาเก็บเกี่ยวเดือนกุมภามีนาพอเก็บเกี่ยวแล้วเดือนมีนาก็หว่านต่อครับอันนี้ก็เก็บเกี่ยวในช่วงกรกฎาคมถึงสิงหาอันนี้ก็เรียนว่าปัญหาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยรอบแรกเฟลแต่รอบ2ได้รอบ3ได้ราคาข้าวปัจจุบันนี้ก็เป็นทางเลือกว่าถ้าขายเงินสดข้าวสด 9,000 กว่าข้าวจำนำ 12,000 กว่าเกษตรกรก็อยากได้จำนำเรามาพิจารณาดูสิทธิ์แล้วเนี่ยเกษตรกรส่วนหนึ่งก็น่าเห็นใจเขาว่าถ้าเขาไม่จำนำเขาไปขายเงินสดก็ราคาต่างกัน 3,000 กว่าบาทครับซึ่งรัฐบาลก็ได้วิเคราะห์แล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการกขช.ไปแล้วว่ารอบ2เนี่ยก็อยากจะให้เกษตรกรที่มีปัญหาในเรื่องของผลผลิตในปีที่ผ่านมาก็คือว่าน้ำท่วมแล้วเสียหายเมื่อคิดอย่างนี้แล้วทางกรมการค้าภายในกับกขช.ก็ประสานงานว่าก็ต้องมีการทำประชาคมให้เรียบร้อยว่าทำนาจริงเก็บเกี่ยวจริงเป็นชาวนาตัวจริงครับแล้วก็ไปอยู่ในพื้นที่ในจังหวัดที่มีปัญหากับการเก็บเกี่ยวแล้วก็น้ำท่วมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ารัฐบาลก็รัดกุมในกรอบหนึ่งแล้วก็ได้มีโอกาสช่วยเหลือเกษตรกรในการจำนำรอบที่สองครับแล้วก็ครอบคลุมถึงสิทธิ์ที่ครั้งแรกที่เขาเสียหายไปอันนี้นะครับก็เรียนคุณเอกพลาว่าอันนี้ที่ผ่านมาเราก็ได้ข้อมูลมาอย่างนี้เราขณะนี้ก็กำลังทำในช่วงของประชาคมบ้างในช่วงของการตรวจสอบไร่นาบ้างของฝ่ายคณะกรรมการนโยบายข้าวระดับจังหวัดครับก็คือตอนนี้ก็กำลังเริ่มที่จะดำเนินการเปิดรับจำนำรอบที่3อยู่นะครับครับก็เป็นการจำนำต่อเนื่องเพราะว่าการยกประโยชน์ให้กับเกษตรกรเรื่องการจำนำรอบที่2เพราะว่ารอบแรกเนี่ยมันน้ำท่วมปัญหาน้ำท่วมหลายจังหวัดครับครับแล้วมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมครับอย่างเช่นกรณีล่าสุดทางด้านของเกษตรกรจังหวัดพิจิตรและอุตรดิตถ์นั้นออกมาประท้วงนะครับว่าถึงแม้ว่าเขาจะเข้าร่วมจำนำข้าวนะครับแล้วก็ได้มีการนำข้าวไปฝากโรงสีแล้วก็ยุ้งฉางไว้แต่ว่าถึงเวลาจริงนั้นไม่สามารถที่จะเข้าร่วมการรับจำนำได้ครับอันนี้คือจริงๆเลยเนี่ยเมื่อการเป็นทำนาปังรอบ2ผู้ประกอบการโรงสีข้าวก็เลือกที่จะซื้อเงินสดแต่เกษตรกรก็ขอทางเลือกว่าปี2ราคาเงินสดก็คือประมาณ 8,500 9,000 คือข้าวสดข้าวซื้อ30นะครับครับแต่ในทางกลับกันเกษตรกรเนี่ยเคยได้จำนำในราคา 12,000 บาทครับเขาก็ขอทางเลือกว่า1เขาขอจำนำได้ไหมถ้าไม่ได้เขาขอรอจนกว่ารัฐบาลจะตัดสินว่าให้เขาหรือไม่แต่เมื่อรัฐบาลออกมาแล้วเนี่ยเกษตรกรที่คุณสมบัติครบก็จะได้รับการจำนำซึ่งข้อที่จริงเกษตรกรเกี่ยวข้าวจริงตามการพิสูจน์ของเกษตรตำบลก็คือจบตรงนี้นะฮะก็เรียนว่าเกษตรกรก็ได้โอกาสนี้ไปก็คือได้โอกาสตรงนี้ไปนะครับเท่าที่คุณบรรจงสัมผัสกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมานะครับเขามีความรู้สึกแล้วก็มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าวบ้างครับผมอยากจะเรียนก็อย่างนี้นะครับว่าโครงการเนี่ยใน2นโยบายก็คือในอดีตรัฐบาลก็คือโครงการประกันรายได้ครับในปัจจุบันก็คือโครงการจำนำซึ่งมีความเห็นจากผู้นำทั้ง2ฝ่ายต่างกันโดยสิ้นเชิงครับแต่อยากจะเรียนว่าเกษตรกรตัวจริงเนี่ยชอบอะไรครับที่ผ่านมาประกันรายได้เนี่ยเรามีผลผลิตข้าวนาปี23ล้านตันแต่เราทำประชาคมมาถึง38ล้านตันแล้วเราก็จ่ายชดเชยไปโดยเฉพาะข้าวเหนียวเนี่ย8ล้านตันที่ราคาแพงกว่าราคาประกันเราก็ต้องจ่ายไป
ครับในขณะเดียวกันโครงการจำนำเนี่ยผลผลิตทัพพี23ล้านตันเนี่ยเราจำนำไปแค่30% 6,900,000 ตันข้าวก็หมดแล้วครับผมก็ให้ข้อสังเกตว่าในปีที่ประกันรายได้2ปีที่ผ่านมา2รอบก็เสียเงินพอประมาณไปช่วยประมาณ 130,000 กว่าล้านบาทในขณะที่โครงการจำนำเราทำ 15,000 ถ้าหากว่าเรายกระดับราคาค่าไป 15,000 บาทถ้ามีการขาดทุนกันประมาณตันละ 4,000 บาทข้าวจำนวน 6,900,000 ตันมันก็เสียหายประมาณ 20,000 กว่าล้านเท่านั้นครับผมให้ดูข้อคิดนะครับว่าถ้าประกันรายได้ 15,000 ไม่สามารถทำได้ถ้าจำนำ 15,000 ทำได้เพราะจำนำนั้นใช้ข้าวนำมาจริงเห็นกระสอบเกษตรกรชาวนาตัวจริงมีใบรับรองตัวจริงออกมาเป็นระบบนะครับและในขณะเดียวกันประกันรายได้ก็ใช้ใบนาแจ้งก็จะได้เลยในส่วนของใบนา20ไร่เนี่ยมีส่วนหนึ่งที่เป็นปลูกบ้าน1ไร่เป็นสระน้ำ1ไร่เป็นโรงรถไถเป็นโรงพืชอย่างอื่นเขาก็ได้เคลมทั้งหมด20ไร่ส่วนหนึ่งก็มีการนำไร่อ้อยไร่มันมาเคลมก็มีซึ่งเราจะเห็นชัดเจนว่าไร่นา56ล้านไร่แต่เรามาต้องมาเคลมประกันให้กับเกษตรกรถึง70ล้านไร่ผลผลิต23ล้านไร่แล้วก็มาเคลมประกันถึง38ล้านตันตัวเลขเห็นชัดเจนว่ามีผลต่างก็คือโครงการคือขออนุญาตครับก็คือโครงการรับประกันเนี่ยนะครับมันสามารถใช้ใบนาแค่ใบเดียวใช่ไหมครับแล้วก็มาสามารถยื่นที่จะรับประกันรายได้ได้ก็คือส่วนต่างของเงินที่ขายให้กับโรงสีแล้วก็สามารถเอาไปยื่นกับรัฐบาลได้เลยก็จะได้เงินส่วนนั้นกลับมาส่วนต่างนี้ราคาข้าว10,000ถ้าข้าวลงเหลือ8,000ท่านได้ส่วนต่างสองพันละ2,000แต่ในขณะเดียวกันถ้าราคาข้าวไม่ลงก็จบท่านก็ไม่ได้ส่วนต่างท่านก็ไปขายราคานั้นเลยครับถ้าท่านไม่ได้ผลผลิตถ้าราคาข้าวไม่ลงท่านก็ไม่ได้ส่วนต่างแต่มีปัญหาอยู่นิดนึงที่เคยนำเรียนในคณะรัฐบาลที่ผ่านมาว่าการประกันรายได้นั้นมันจะมีข้อแตกต่างที่ทางฝ่ายราชการหรือฝ่ายการเมืองนึกไม่ถึงเพราะเราให้ราคาอ้างอิงเนี่ยในกรุงเทพปริมณฑลเป็นหลักถ้าราคาค่าประกันรายได้ 10,000ราคาข้าวเปลือกในเขตอยุธยาปทุมธานีกรุงเทพเหลือ 8,000 เราได้ส่วนต่าง 2,000 ครับนั่นคือชาวนาในเขตปริมณฑลได้ราคานี้แต่ชาวนาในจังหวัดพิษณุโลกจะหายไป500บาทเพราะเสียค่าบรรทุกชาวนาในจังหวัดเชียงรายจะหายไป800ถึง900บาทชาวนาในจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาจะหายไปตันละ 1,000 บาทนี่คือการเรียกร้องในอดีตที่ในโครงการประกันรายได้ซึ่งเราก็พยายามจะบอกรัฐบาลว่าให้มีการตั้งโต๊ะหรือว่าช่วยและยกระดับราคาด้านล่างก็ได้แก้ไขไปครับทั้งสองโครงการมีข้อที่ควรปรับปรุงทั้งคู่นะฮะแต่ผมอยากจะเรียนว่าถ้าเราทำประกันรายได้15,000เราไม่น่าจะทำได้เพราะจะต้องใช้เงินใช้ส่วนต่างมากกว่า 2-3 ล้านครับแต่ถ้าเราทำโครงการจำนำก็อย่างที่เห็นอยู่ครับว่ายังไงก็ตามการค้าของโลกที่มีอยู่32ล้านตันคนทั้งโลกก็ต้องซื้อข้าวไทยโดยเฉพาะภาวะอากาศในช่วงนี้อินเดียที่แห้งแล้งกับอเมริกาที่แห้งแล้งข้าวโพดขึ้นมาสูงถึง 50% ข้าวสาลีขึ้นสูงถึง 60% ครับกำลังมีข่าวดีเข้ามาในประเทศไทยครับนะฮะก็ดูเหมือนว่าโครงการรับจำนำข้าวนั้นจะเป็นการเล่นกับราคาตลาดนะครับทำให้ทางรัฐบาลไม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมด 100% นะครับเพียงแค่จ่าย 30-40% ใช่ไหมบางส่วนผมอยากเรียนอย่างนี้ครับเรียนเพิ่มเติมนะครับว่าโครงการจำนำต้องเห็นข้าวแล้วเราก็ตีราคาแล้วตลอดจนให้ใบประตูนจนชาวนาไปเบิกเงินเองครับแต่ในขณะเดียวกันโครงการประกันรายได้ไม่ต้องเห็นข้าวแล้วก็จ่ายเลยครับซึ่งมันจะเป็น2วิธีที่จะทำปฏิบัติกันครับนะครับแล้วสำหรับกรณีที่มีการกล่าวนะครับว่าโรงสีนั้นเป็นผู้ได้รับประโยชน์นะครับจากนโยบายรับจำนำนะครับก็บอกมีการโกงน้ำหนักแล้วก็โกงความชื้นทำให้ชาวนานั้นขายข้าวไม่ได้ราคาตามที่รัฐบาลกำหนดคุณบรรจงมีความคิดเห็นกรณีนี้อย่างไรครับคือผมอยากเรียนนะครับว่าข้อที่จริงข้าวนั้นจะต้องมีความชื้นซึ่งเราจะต้องลดน้ำหนักลงในอดีตเนี่ยเราเกี่ยวด้วยเคียวเกี่ยวด้วยมือความชื้นไม่มีแต่มาวันนี้เราเกี่ยวด้วยเครื่องจักรมันก็มีความชื้นต้องลดความชื้นซึ่งมันเนี่ยการเก็บข้าวต้องผ่านการตากการอบเพราะนั้นความลดความชื้นเนี่ยขอให้เรียนให้สื่อมวลชนตลอดจนพี่น้องคนไทยทราบว่าเกษตรกรเข้าใจดีว่าเกี่ยวข้าวสดนั้นจะต้องถูกอบลดความชื้นนะฮะคนที่สองที่บอกว่าลงที่ได้รายได้จากการสีข้าวเป็นธรรมดาครับเพราะว่าลงสีเนี่ยสร้างลงสีขึ้นมามีค่าเสื่อมมีค่าลานตากค่าน้ำมันรถ
ค่าแรงงานค่าไฟค่าสายพานแล้วก็ค่าจัดทุกชนิดรวมทั้งค่าบางกระสอบค่าบรรจุภัณฑ์ค่าบรรทุกต่างๆยังไงก็ต้องจ่ายให้โรงสี500บาทในภาวะปกติหรือว่าซื้อขายตามปกติก็ต้องจ่ายอยู่แล้วครับแต่ถ้าหากเราเข้าใจว่าโรงสีได้ค่าสีเนี่ยผมว่ามีการและมีจำนำยังไงโรงสีก็ต้องมีค่าสีอยู่แล้วเหมือนเราจะขึ้นรถโดยสารจากเชียงใหม่เข้ามากรุงเทพยังไงเราขึ้นรถไฟก็ต้องจ่ายขึ้นเครื่องบินก็ต้องจ่ายยกเว้นว่าถ้ามันไปชั้น3รัฐบาลมีโปรโมชั่นให้ไม่ต้องเสียค่ารถก็โอเคเพื่อเกษตรกรไปเพราะนั้นเรื่องส่วนรายได้ตรงนี้เป็นธรรมชาติต้องให้อยู่แล้วซึ่งผู้ส่งออกเองก็มีค่าปรับปรุงในระบบรัฐบาลขายข้าวไปต่างประเทศก็ต้องจ้างผู้ส่งออกปรับปรุงก็ต้องจ่ายให้เขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้รัฐบาลไทยก็คงเข้าใจดีในฝ่ายของนักวิชาการเพราะว่าโรงสีชุมชนโรงสีสหกรณ์ทั่วไปเนี่ยค่าสีข้าวตันละ500เขาก็ทำไม่ได้เขาไม่เพียงพอครับนะครับก็ต้องมีการดูแลตรงนี้นะครับให้รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับก็น่าจะสามารถเซตมาตรฐานแล้วก็ทำให้เป็นที่เข้าใจกันได้รวมๆนะครับเช่นเดียวกันครับคุณบรรจงตอนนี้ทางด้านของสหรัฐอเมริกาดูเหมือนว่าเขาจะไม่ค่อยพอใจกับนโยบายของรับจำนำข้าวนะครับโดยล่าสุดก็มีการไปกดดันองค์การการค้าโลกให้มาตรวจสอบในเรื่องกรณีนี้คุณบรรจงคิดว่าอย่างไรครับในเรื่องนี้ผมคิดว่าแต่ละประเทศมีมุมมองและความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วอย่างอเมริกาก็มีการช่วยเหลือในเรื่องของการดูแลเรื่องคอนแทคฟาร์มมิ่งเรื่องการช่วยเหลือการเงินซับซิไดซ์ต่างๆเช่นเดียวกันขณะนี้เราต้องมองว่าประเทศใดต้องการอะไรในประเทศที่ใหญ่ๆโตๆอย่างจีนก็มีการดูแลอย่างอินเดียก็จะมองต่างมุมกับไทยคนที่จนกว่าเขาก็จะให้กินข้าวถูกลงประชากรประมาณ200ล้านคน700ล้านคนจนกว่าชาวนาเขาก็ให้กินข้าวถูกแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของคนไทยเนี่ยถ้าผู้บริหารประเทศมองว่าจะให้ข้าวราคา 15,000 ผมก็อยากให้มองว่าพืชไร่ตัวอื่นยางพาราแล้วก็อ้อยนั้นมีรายได้มากกว่าข้าวถึง 300-400% โดยเฉพาะส่วนสำคัญในเรื่องของความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวนากับชาวไร่อ้อยกับสวนยาวนั้นเราห่างกันไปมากแล้วส่วน WTO ที่บอกว่าไทยผิดนั้นผมก็อยากจะเรียนว่าทุกมีการดูแลครับถ้า WTO คิดว่าประเทศไทยผิด WTO ก็ต้องไปดูเรื่อง AEC ด้วยว่าประเทศที่เก็บภาษีนำข้าวไทยอย่างมโหฬารอย่างเช่นฟิลิปปินส์อย่างเช่นอินโดนีเซียที่เก็บภาษีข้าวไทยถึง 35% 40% นั้นต้องแก้ไขให้เราหรือไม่เขาอ้างว่าเป็นสินค้าอ่อนไหวและทั่วโลกก็มีความแฟร์ในด้านภาษีผมคิดว่าข้าวไทยระดับ15,000ไปได้ครับครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลกับเรื่องที่ WTO จะเข้ามาดูในเรื่องของมาตรการรับจำนำข้าวเนี่ยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไม่กังวลครับไม่กังวลครับสุดท้ายครับมีรู้สึกอย่างไรครับที่ข้าวของไทยเรานะครับยอดการขายตอนนี้เป็นรองทั้งประเทศอินเดียนะครับแล้วก็ล่าสุดเวียดนามก็เราก็เป็นรองเขาครับคือเวียดนามกับณวันนี้ถ้ารายรับอันดับหนึ่งเนี่ยเมืองไทยยังได้อยู่แต่ตัวเลขของการส่งออกเนี่ยผมก็อยากเรียนว่าอินเดียเนี่ยในขอบหลังยังไงเราก็เข้าเพราะอินเดียก็เทสต็อกทิ้งหมดเพื่อให้ข้าวลงให้เกษตรกรขายข้าวได้ระดับหนึ่งแต่ให้คนจนส่วนใหญ่มีความสุขผมเชื่อว่ายังไงตลาดปลายปีก็ต้องกลับมาและผมเองก็อยากวิงวอนว่าเราให้คำนึงถึงความเป็นจริงว่าในเมื่อเกษตรกรอย่างอื่นนั้นรายได้ดีกว่าเกษตรกรชาวนามากแต่ถ้าเราจะเอาแชมป์แล้วทุกคนไม่มีอยู่ไม่มีกินมีความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันมากเกินผมว่าเราควรจะปรับเปลี่ยนไปปลูกอ้อยกับปลูกยางนะวันนี้ตำแหน่งแชมป์ของเราเนี่ยมีทั้งอ้อยทั้งยางทั้งข้าวยังไงเหลือสักสองอย่างหนึ่งแล้วแชมป์ข้าวรอนิดหนึ่งหลังจากเปิด AEC แล้วเสรีแล้วเนี่ยยังไงแชมป์ของข้าวก็ต้องกลับมาเป็นของเราเพียงแต่ว่าการบาลานซ์สมดุลในเรื่องของรายได้ของเกษตรกรทุกๆอย่างนั้นให้เกิดความเป็นธรรมครับผมคิดว่ายังไงก็ตามข้าวดีที่ผลิตโดยคุณภาพดีลูกค้าก็ต้องหันกลับมาซื้อไทยเพราะทั่วโลกเนี่ยผมอยากจะสื่อความหมายว่าทั้งโลกกลัวไม่มีข้าวกินหรือว่ากลัวข้าวแพงผมคิดว่าเขากลัวไม่มีข้าวกินนะแล้วอยากจะเรียนคนไทยทั้งประเทศว่าวันนี้รับประทานข้าวสารกันจริงๆขอให้ทุกคนดูในบ้านว่าทุกคนทานข้าววันหนึ่งต่อเดือน100 กว่าบาทเองนะครับเป็นเรื่องข้าวสารนะฮะครับนั้นถ้าข้าวถูกกับข้าวแพงต้องฟังให้เข้าใจผัดกะเพราจานละ30 บาทเป็นเนื้อข้าวสารแค่5 สลึงเท่านั้นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าเส้นใหญ่1 จานเป็นเนื้อข้าวปลายข้าวแค่30 สตางค์เท่านั้นถ้าเราเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะเข้าใจว่าสิ่งที่มีการกล่าวกันในสภานั้นอาจจะต้องแล้วแต่ในมุมมองคนคิดวันนี้เกษตรกรก็อาจจะชอบใจในนโยบายจำนำแต่คนทั่วไปก็ยังสับสนว่า
ตกลงโครงการอะไรกันแน่ซึ่งเราจะต้องดูกันในโอกาสต่อไปแล้วก็รัฐบาลเองก็ต้องชี้แจงความเข้าใจให้กับคนไทยทั้งประเทศนะครับครับนะครับเอาละครับขอบคุณคุณบรรจงตั้งจิตวัฒนาคุณมากครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมสวัสดีครับ